ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันข่าว28ค่ะเข้าสู่เช้าวันศุกร์สิ้นเดือนนะคะ30มิถุนายน2560เบญจมาลันชาวสังเกตค่ะดิฉันริลิตากิรติปัญญาพันธ์ค่ะมาดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 นะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะไปเปิดคลินิก SME นะคะตามแนวประชารัฐค่ะมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานคลินิก SME สัญจรแนวประชารัฐที่จังหวัดสระแก้วค่ะหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของชายแดนกัมพูชานะคะโดยมีนายกล้านรงพงษ์เจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับนายอุตมะระบุว่าจังหวัดสระแก้วนับเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจากทั้งหมด10แห่งทั่วประเทศเป็นจุดด่านชายแดนอยู่ที่อรัญญประเทศเชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชานับเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าระหว่างไทยกัมพูชาสูงที่สุดและยังเป็นพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพทำให้มูลค่าการค้าชายแดนไทยได้ดุลการค้าจากการค้าขายกับกัมพูชาปีละมากกว่า 40,000 ล้านบาทจึงเชื่อว่าอัตราการเติบโตการค้าระหว่างไทยกัมพูชายังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อเนื่องค่ะและเร็วๆนี้นะคะรัฐบาลได้เตรียมที่จะหารือถึงข้อตกลงที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจ SME ของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเตรียมการเยือนกัมพูชาพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในโอกาสต่อไปค่ะคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ